โอเค What the f- สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับแบร์ไรต้ากันอีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการทำเขี้ยวนะครับให้กับตัวละคร VTuber หรือว่าอวตารของคุณกันนะครับบอกก่อนว่าการทำเขี้ยวเนี่ยในโปรแกรม VRoy Studio เนี่ยมันมีเมนูให้ทำอยู่นะครับก็คือไปที่ Cameraand exporter นะครับแล้วก็ไปที่แท็บของ expression นะครับแล้วเราก็เลื่อนลงมาหาเมาส์นะครับเมาส์อันนี้นะซูมเข้าไปก่อนนะโอเคจากนั้นก็ดึงให้อวตารที่เราเลือกมาเนี่ยมันอ้าปากเป็นทำปาก R นะครับ A นะครับ R ดึงไปเลยคือแต่ชิบุเนี่ยชิบุเขาจะมีเขี้ยวอยู่แล้วนะอันนี้ก็โปรแกรม VRoy เขาทำมาให้นะแต่ถ้าเกิดเราอยากจะทำเขี้ยวเองเนี่ยก็คือเรามาที่เมาส์นะฮะทำให้อวตารเนี่ยโชว์ฟันก่อนนะไม่งั้นเราจะไม่รู้ว่าเขี้ยวมันอยู่ที่ไหนจากนั้นลงมาที่แท็บของ Teach นะครับอันนี้เราจะเห็นว่ามันจะมีแฟงนะครับแฟงก็คือเขี้ยวถูกไหมเนี่ยมันก็จะมีเขี้ยวอยู่แต่ว่าอย่างที่บอกคือชิบุเนี่ยมันจะมีเขี้ยวที่เขาทำมาให้แล้วนะเขี้ยวมันอาจจะซ้อนกันอะไรอย่างเงี้ยเห็นนะมีแต่งฟันแต่งอะไรได้นะเนี่ยจบแล้วคลิปนี้ไม่ใช่ คือที่จะบอกก็คือโปรแกรม VRoy Studio เนี่ยมันมีเมนูให้ทำก็จริงนะครับแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะ export พอเรา export โมเดลของเราออกไปเสร็จแล้วเนี่ยเขี้ยวมันจะไม่ตามออกไปด้วยนะครับก็คือคุณจะแต่งให้สวยยังไงก็เถอะแต่ถ้าคุณ export ออกไปแล้วอะเขี้ยวมันจะไม่ไปด้วยก็ถามว่าทำไมมันถึงไม่ไปด้วยล่ะจากความเข้าใจของผมนะผมคิดว่าการที่เราแต่งอะไรในหน้าของ Camera and Exporter เนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นแค่การพรีวิวเฉยๆว่าแบบเราสามารถแต่งเล่นแบบนี้ได้นะเราเซฟภาพจากในนี้ออกไปแต่งเล่นข้างนอกได้นะแค่นั้นเองครับแต่พอคุณ export ออกไปแล้วเนี่ยโมเดลคุณเนี่ยก็จะไม่มีอะไรที่คุณแต่งในหน้านี้เลยนะครับเนี่ยอย่างเราแต่งเขี้ยวไว้อย่างนี้ใช่ไหมแล้วถ้าเรากด export ตรงนี้ปุ๊บออกไปเขี้ยวมันจะไม่ตามออกไปด้วยนะคำถามต่อมาก็คือแล้วจะทำยังไงล่ะในเมื่อ VRoy มันทำไม่ได้ถูกไหมก็คือเราจะต้องไปทำเขี้ยวในโปรแกรม Unity นะครับแต่ว่าอย่าเพิ่งแพนิกไปคือคุณไม่จำเป็นจะต้องใช้โปรแกรม Unity เป็นนะครับคุณแค่โหลดโปรแกรมเนี่ยแล้วก็ทำตามขั้นตอนที่ผมกำลังจะแนะนำต่อไปนี้นะเปิดคลิปไปแล้วทำไปด้วยก็ได้ถ้าคุณจะทำแค่เขี้ยวเนี่ยทำตามที่ผมแนะนำก็พอแล้วนะครับคือคุณไม่จำเป็นจะต้องมีความรู้หรือใช้โปรแกรม Unity เป็นนะโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าขั้นตอนในการทำเขี้ยวด้วยโปรแกรม Unity เนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะครับไป 2000 years later โอเคครับมาแล้วนะฮะคือไม่ต้องแปลกใจนะถ้าคือแบบโปรแกรมมันจะรันนานมากๆนะครับคือของผมเนี่ยคือโน้ตบุ๊กผมก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะแต่คือแบบเกือบ5นาทีอ่ะจะเปิดเนี่ยเปิดแค่หน้าต่างเนี่ยตั้งเกือบ15นาทีแต่นะมันบังหรือเปล่ามันน่าจะบังนะเดี๋ยวผมย้ายให้นะครับย้ายให้อ่ะโอเคย้ายแล้วเดี๋ยวก็ไปบังอีกฝั่งหนึ่งแต่ไม่เป็นไรเอาแค่เฉพาะหน้าไปก่อนนะ โอเคครับนี่นะฮะพอเราเลือก New Project แล้วก็เลือกเป็น TD แล้วนะหน้าตามันก็จะประมาณนี้นะครับคือสิ่งต่อมาก็คือไปที่ Asset นะครับแล้วก็ Import Package นะครับส่วนเนี้ยคุณจะต้องไปดาวน์โหลดแพ็กเกจเพิ่มมา1ตัวนะแต่อย่าพึ่งนะฮะอย่าพึ่งคิดว่ามันวุ่นวายหรือว่าอะไรนะคือแพ็กเกจตัวเนี้ยคือถ้าเราจะทำการแก้ไขโมเดลอวตารของเราที่เป็นไฟล์มันชื่ออะไรนะ VRM ป่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะไฟล์อวตารที่เราสร้างด้วย VRoy Studio นะครับน่าจะเป็น VRM แหละถ้าเราจะแก้ไขไฟล์นั้นน่ะ
คือเราจะเป็นที่จะต้องโหลดแพ็กเกจนี้มานะครับแล้วก็ทุกครั้งที่เราจะแก้ไขอ่ะมันจะถามมันจะต้อง import แพ็กเกจทุกครั้งนะครับพอเราดาวน์โหลดไฟล์แล้วอ่ะไปเลือกตำแหน่งเก็บไฟล์ดีๆที่เราจำได้เพราะว่าทุกครั้งที่เราเปิดโปรแกรม Unity ขึ้นมาเราจะต้องไป import มันเข้ามาทุกครั้งนะครับอย่างอันนี้ใช่ไหมผมโหลดไปแล้วแหละก็ไปที่ import package นะครับแล้วก็ custom package หลังจากนั้นนะครับก็เลือกที่เก็บไฟล์ที่เราเซฟไฟล์ตัวนั้นไว้นะครับคือเนี่ยชื่อไฟล์มันจะเป็น univrm นะครับเมื่อกี้ผมบอก vrm หรือเปล่าจำไม่ได้เออสำลักน้ำลายแต่ vrm อ่ะเออมันคือไฟล์ที่เรา import เอ้ยที่เรา export ออกมาจากVROID Studio นะครับพอไอและสมองเบลอเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สำหรับดาวน์โหลดเจ้า UniVRM มาไว้ที่ใต้ description นะครับโอเคแล้วก็ open ไปเลยนะฮะรอมันโหลดสักครู่หนึ่งโอเคพอมันมาแล้วเนี่ยมันก็จะขึ้นหน้าต่างอะไรแปลกๆมาแบบนี้นะซึ่งผมก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคือเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะอย่าไปแตะอะไรเลยนะแค่คลิก import เท่านั้นเองครับจบคือมันอาจจะดูยุ่งยากนะครับแค่เคี้ยวที่อยู่ในปากถูกไหมถ้าเกิดว่าเราเอาไปใช้เนี่ยคือแบบคนอาจจะไม่เห็นด้วยซ้ำอ่ะเออแต่คือแบบถ้าเราอยากใส่ใจรายละเอียดของอวตารเราอย่างเงี้ยก็ต้องยอมเสียสละเวลานะครับยอมเสียสละแรงกายแรงใจในการทำให้มันหน่อยนะครับคือแบบนานมากไป คือนานจริงจังเลยไปกินน้ำมาแล้วแบบเออมันถึงเพิ่งจะมาเนี่ยแหละอ่ะโอเคก็สรุปขั้นตอนอีกทีนึงนะครับก็คือพอคุณโหลดโปรแกรมเสร็จใช่ไหมไปโหลดแพ็กเกจนั้นแล้วก็เอาไปเก็บไว้นะครับแล้วก็ไปที่ asset นะครับแล้วก็ import package นะครับแล้วก็ custom package จากนั้นก็เลือกที่เก็บไฟล์นะครับรอมัน install สักแป๊บนึงนะพักใหญ่อ่ะเหมือนต้องเปิดโปรแกรมอ่ะเออเสร็จแล้วก็ไปที่ VRM นะครับตรงนี้แล้วก็เลือกเป็นตรงนี้นะครับเป็นเวอร์ชันที่เราโหลดมานะครับกดแล้วก็import มันก็จะถามหาที่เก็บไฟล์ VRM ของเรานะฮะคือมาถึงตรงเนี้ยหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าไฟล์ VRM คืออะไรนะครับไฟล์ VRM ก็คือไฟล์อวตารของเรานั่นเองนะครับที่เราทำเอาไว้ใน VROID Studio นะฮะเราเก็บไฟล์นั้นไว้ตรงไหนก็ไป bounce มันมาจากตรงนั้นนะครับผมจำไม่ได้แหละว่าผมเก็บไว้ที่ไหนนะแต่โอเคผมเก็บไฟล์ไว้ที่นี้ใช่ไหมผมก็เลือกไฟล์แล้วก็ open ไปนะครับทีนี้มันก็จะเด้งมาอีกหน้าต่างนึงหน้าต่างนี้ก็คือที่เก็บไฟล์โปรเจกต์ที่เรากำลังจะทำนะครับก็คือเลือกเอาตามที่แบบตามที่เราสะดวกแล้วกันนะเออก็เลือกไปนะครับแล้วก็เซฟไปถ้าใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วเวลาจริงๆที่ผมเริ่มอัดวิดีโอเนี่ยก็น่าจะเกือบ20นาทีแล้วแหละ เดี๋ยวมาดูว่าคุณผู้ชมเนี่ยจะดูถึงตรงเนี้ยใช้เวลากี่นาทีนะผมพยายามทำให้มันสั้นแล้วก็กระชับที่สุดนะครับเพื่อที่จะแบบไม่เสียเวลาคนดูนะโอเคครับคิดว่าน่าจะมาแล้วนะพอโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะมีตรง asset เนี่ยมันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเป็นรูปโฟลเดอร์และรูปแฟ้มใช่ไหมเราไปหาไอ้รูปเนี้ยคือจริงๆอ่ะผมคิดว่ามันน่าจะเป็นรูปโชว์รูปอวตารของเราเนี่ยแหละเป็นภาพหน้าอวตารเราแต่ว่าเครื่องผมอ่ะมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะครับคือมันเลยอาจจะยังโหลดไม่เสร็จนะแต่คืออันนี้แหละไฟล์เนี้ยที่เราต้องใช้คือเราก็คลิกซ้ายนะครับแล้วก็ลากมันมาใส่ตรงนี้นะครับมุมบนซ้ายนะว่างโอเคก็ผมจากนั้นนะครับแล้วก็ไปที่เดี๋ยวแป๊บนึงนะขอขยายตรงนี้ก่อนไปที่มันจะเป็นชื่อไฟล์ของ VRM ที่เรา import เข้ามาใช่ไหมแล้วก็จะมีชื่อข้างหลังว่า blend shapes นะครับก็มาตรงนี้แล้วก็ไปดับเบิลคลิกที่ตรงนี้นะ blend shape นะครับตรงนี้รอแป๊บหนึ่งมันช้าโอเคครับคือผมเป็นผู้มาจากอนาคตนะครับเพราะว่าคลิปที่ทำไปเนี่ยมันถูกตัวผมเนี่ยบังไปหมดเลยนะคุณจะไม่เห็นอะไรเลยนะคือตรงเนี้ยมันก็จะมี neutral ใช่ไหมมีปาก a i o e o u อะไรพวกเนี้ยอันนี้คือผมทำไปแล้วนะครับเห็นไหมมันจะมีเขี้ยวมาแล้วแต่เดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าผมทำอะไรไปบ้างนะครับคือผมมาจากอนาคตไงผมทำอะไรก็ได้ทริคแรกก็คือเลือกปาก A ก่อนนะครับนี่ปาก A ตรงนี้เพราะว่าเราจะทำเขี้ยวได้ก็คือปากมันจะต้องอ้านะครับเราถึงจะรู้ถูกไหมพอเราเลือก A แล้วปุ๊บเลื่อนลงมานะหาคำว่า face ตรงนี้นะครับกดเข้าไปทีนึงแล้วก็เลื่อนลงมานะครับทีแรกอะมันจะอยู่ประมาณโทษ
ทีแรกอ่ะหน้าตามันจะเป็นประมาณนี้แหละเนี่ยเห็นนะคือเราจะไม่รู้เลยว่ามันเขียนว่าอะไรมันเขียนว่าอะไรวะเนี่ยข้างหลังเนี่ยจับตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกไปมองหาคำว่าฟังนะครับฟังไหนนี่มองหาคำว่าฟังอย่างนี้ฟังหนึ่งฟังหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งฟังเนี่ยผมคิดว่ามันก็คือแฟงอ่ะแหละแต่เขาน่าจะแปลผิดนะครับมันน่าจะแปลมาจากภาษาเกาหลีหรืออะไรสักอย่างนึงเลื่อนลงมาหาฟังให้เจอนะครับพอเจอปุ๊บก็เนี่ยเริ่มปรับได้เลยนะครับอันนี้ผมเป็น 44.9 ใช่ไหมอันเนี้ยเห็นนะมันก็คือเคี้ยวบนเคี้ยวล่างนะครับถ้าดูภาพข้างล่างประกอบนะ 44.9 เดี๋ยวผมกลับคืนค่าเดิมของผมก่อนคือไม่จำเป็นจะต้องตามค่าของผมทุกอย่างนะครับอันนี้คือแบบตามความชอบของแต่ละคนนะเห็นนะอันนี้เป็นเคี้ยวบนอย่างเดียวผมปรับไปที่101อันนี้ 12.7 อันนี้คืออะไรอันนี้เป็นเคี้ยวด้านบนฟันฉลามนะครับ 12.7อย่างนี้อันนี้ 12.3 ฟันล่างนะครับอย่างนี้ก็อันนี้คืออะไรแล้วเมื่อกี้ค่าเมื่อกี้เท่าไหร่ผมเปิดมือถือดูแป๊บนึงผมถ่ายไว้ 28.9 ฟัง3อันที่2โอเคโอเคนะครับหลังจากที่ปรับจนถูกใจแล้วนะครับคุณจะต้องจำค่านี้เอาไว้นะหรือถ้าคุณจำไม่ได้คุณก็ต้องถ่ายภาพเอาไว้เหมือนผมนะครับคือคุณจะต้องเอาค่านี้ไปใส่กับทุกอันที่อยู่บนนี้นะครับอันที่มันเกี่ยวกับปากนะครับคือมี neutral a i o u e o เนี่ย blink ไม่ต้องนะครับ blink นี่เกี่ยวกับลูกตาไม่ต้องสนใจมันนะ blink ไม่ต้อง blink ไม่ต้องอันนี้ก็ไม่ต้อง angryต้องนะครับฟันต้องนะครับจอยต้องโซโล่ต้องเซอร์ไพรส์ต้องลุกอัพลุกดาวลุกเลฟลุกไลท์ไม่ต้องนะครับก็จะมีอันนี้แล้วก็อีโมททั้งหมดนะครับเอาค่าตามเนี้ยเป๊ะๆเลยนะครับไปใส่ข้างบนนะครับเพื่อให้เวลาเราแสดงอีโมทเนี่ยเคี่ยวมันเท่ากันทุกอันนะครับเข้าใจเนาะไม่งงนะโอเคเดี๋ยวผมจะทำแลบตรงนี้ไปนะครับแล้วเดี๋ยวพอทำเสร็จแล้วเนี่ยเราค่อยมาเจอกันใหม่นะครับโอเคโอเคครับผมหลังจากที่ผมเนี่ยปรับค่าเคี้ยวให้กับทุกอันแล้วนะครับที่มันเกี่ยวกับปากนะจากนั้นนะครับก็เราก็มาคลิกที่ตัวอวตารของเราทางนี้นะครับให้มีไฮไลท์ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็ไปที่ VRM ด้านบนนะครับ Unit VRM นะครับแล้วก็ Export Humanoid นะครับโอเคตรงนี้มันก็จะมีให้เลือกว่าโอเคผู้แต่งคือใครจะติดต่อยังไงอะไรอย่างนี้นะครับเป็นพวก permission อะไรนะครับก็กด export ไปเลยโอเคครับเมื่อกี้นี้ผมลองกด export แล้วมันไม่ได้นะคือสิ่งที่คุณจะต้องทำให้มัน export ได้เนี่ยคือมาใส่เลขตรงเวอร์ชันก่อนนะครับพอใส่ปุ๊บปุ่มมันจะเด้งขึ้นมานะกะผมลองเป็น balita นะครับ v.fang นะครับ fang นะครับแล้วก็ใส่เวอร์ชันไปให้มันเป็น1ไปนะครับพอใส่ปุ๊บ export มันก็จะสามารถจะ export ได้โอเคอันนี้เดี๋ยวผมจะขอย้ายไฟล์ไปรวมกับพวกเหล่าลูกๆแล้วก็สมุดของมันนะครับที่ผมเก็บไฟล์หลักเอาไว้นะโอเคผมคิดว่าน่าจะ export เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปที่ VC Face นะครับแล้วก็ลองเพิ่มอวตารที่ใส่เขี้ยวไปแล้วเข้ามาดูนะครับโอเค What the fuck
เอออย่างอันเนี้ยคือก็เห็นอยู่ว่ามันจะค่อนข้างจะบักนิดนึงนะครับคือโอเคเดี๋ยวค่อยไปปรับทีหลังได้นะแต่เอ้ยมันก็ได้ถ้าเราไม่ได้พูดนะโอเคก็คือจะโชว์ให้เห็นว่าโอเคแหละมันใช้ได้นะครับคือการที่เราเพิ่มเคี่ยวไปด้วยโปรแกรม Unity เนี่ยมันสามารถทำได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะมีขั้นตอนที่แบบยุ่งยากนิดนึงนะครับคือนะถ้าเราอยากได้เคี่ยวเราก็ต้องแบบลงทุนลงแรงนิดนึงนะอย่างที่บอกไปนะครับส่วนโปรแกรมทั้งหมดเนี่ยกับพวกแอดออนหรือว่าพวกแพ็คเกจที่มันจะต้องใช้เดี๋ยวผมจะใส่ไปให้ทั้งหมดในใต้ description นะครับอย่างที่บอกคือขั้นตอนมันจะยุ่งยากนิดนึงนะถ้าใครงงหรือมีปัญหาอยากสอบถามอะไรก็คือสอบถามกันมาได้นะครับเดี๋ยวผมจะมานั่งตอบให้ทีละคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปแนะนำวิธีการทำเคี่ยวด้วยโปรแกรม Unity นะครับถ้าเกิดว่าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เนี่ยก็รบกวนช่วยกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะบ๊ายบาย